class suppose you are the people at in the picture สมมุติว่านักเรียนเป็นบุคคลในภาพนี้ Now answer my question Did you go to the concert Did you go to the concert Yes or no Suppose imagine that you are the people in the picture ครูบอกว่าสมมุติว่านักเรียนเป็นบุคคลในภาพนะคะนะ Did you go to the concert Yes or no Yes I did นะครับถาม did ก็ต้องตอบ did What did you see What did you see ครูถามว่าเห็นอะไรถูกต้องWhat did you see? I saw. Good. I saw the singer. A singer. Or I saw a concert. ไปที่คอนเสิร์ตก็ไปดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี่ครอบคลุมหมดใช่ไหมคะนักร้องดนตรีเรียบร้อย I saw a concert. Did you go to the museum?Did you go to the museum? Yes. Now, what did you go to the museum? ปัจจุบันเมื่อวานไปป่าถามจริงๆเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าเป็นคนในภาพไม่มีนักเรียนเลยถามนักเรียนเฉยๆ No, I didn't. Now, make a negative. ลองแต่งเป็นประโยคปฏิเสธสิคะไม่ได้ไปพิพิธภัณฑ์I did not or I didn't go to the museum. I didn't go or I did not go to the museum. เมื่อวานนี้ก็เรียนใช่ไหมคะวันนี้ทบทวนนิดนึง I did not go or I didn't go. ทำไมถึงไม่เปลี่ยน go เป็น went ล่ะคะ went เพราะว่า did ตรง did not นั้นมันแสดงเป็นอดีตแล้วใช่ไหมคะเป็น verb ช่องที่2แล้วเพราะนั้น go ก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันไม่เหมือนในประโยคบอกเล่าบอกเล่าต้องเปลี่ยนแต่ปฏิเสธไม่ต้องเปลี่ยนสรุปแล้วถ้ามี did อยู่ตรงไหนกริยาที่ตามมาจะต้องเป็นช่องที่1 นะคะ I didn't go to the museum Now make a question ลองแต่งประโยคคำถามค่ะ Make a question Look at the picture and make a questionDid you go to the stadium? Did you go to the football game? Did you go to the football game? Not football game, football game. Did you go to the football game? Repeat.Answer. ตอบค่ะ Yes, I ให้มาแล้วนะคะ Yes นะอันนี้ให้มาแล้วบอกแล้วดูภาพนะคะ Yes, I did. Now, make an affirmative. ลองแต่งประโยคบอกเล่าสิคะว่านักเรียนไปที่ไปดูฟุตบอลมาจะพูดว่าอะไรคะ I went to the football game. Very good. Yes, I went to the football game I went to the football game เสียงปกติเพราะไม่ใช่ประโยคคำถามประโยคบอกเล่าธรรมดาท้ายประโยคเสียงธรรมดาเห็นไหมคะ I ตามด้วย went verb ช่องที่2เพราะเป็นประโยคบอกเล่า affirmative ประโยคบอกเล่า I went to the football game Now make a question แต่งประโยคคำถามค่ะDid you go to the theater or movie? ลองอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะลองอ่านออกเสียงให้ถูกต้องอ่านออกเสียงว่ายังไงคะ Did you go to the movie? Good. Did you go to the movie? Answer. ตอบเลยค่ะ Yes, I did. Yes, I did.
did. Yes, I did. เห็นไหมถาม did ตอบ did นะ Yes, I did. Make an affirmative. ลองแต่งเป็นประโยคบอกเล่าว่าไปดูภาพยนตร์มาจะแต่งว่าอะไรดีคะ I went to the movie. I went to the movie. Make a question.Did Did you go to the museum? Did you go to the museum? แล้วนะไม่เดอเมื่อกี้เดอะมิวเซียม except bit again again Did you go to the exhibit? Did you go to the exhibit? ไปชมนิทรรศการหรือเปล่า No.No, I did not. Or no, I didn't. Now, make a negative. แต่งประโยคปฏิเสธค่ะ I did not go to the exhibit. I did not or I didn't go to the exhibit. Exhibit. เห็นไหมคะ go. เราจะไม่เปลี่ยนเป็น went. เหมือนกับประโยคบอกกล่าวในหนังสือคนต้องเรียนจะมีนะคะตรงแพร์เวิร์กเห็นไหมมีนะคะแต่มีเป็นตัวอย่างนิดเดียวตอนนี้ให้นักเรียนได้ฝึกฝน Now make a question Look at the picture and make a question ดูภาพแล้วแต่งประโยคค่ะ I don't ask you who is he what's his namekูไม่ถามนักเรียนว่าเขาชื่ออะไรนักเรียนบอกครูว่าพาราดอนครูถามว่าให้แต่งประโยคคำถามเนี่ยเหมือนเดิมให้มีภาพมาให้จะถามว่ายังไง Did Very good Did you go to the tennis game Did you go to the tennis game Yes ถ้า Yes มาตอบว่าไงคะ Yes I did Yes I did I went to theYes, I did. I went to the tennis game. ถ้าไม่ได้ไปล่ะคะจะตอบว่าไง Did you go to the tennis game? No, I didn't. No, I did not. Or no, I didn't. I didn't go to the tennis game. No, I didn't. I didn't go to the tennis game. ไม่มีตัวอักษรให้นะคะให้ฝึกเพราะนั้นเห็นภาพอะไรก็อาจจะแต่งเป็นประโยคบอกเล่าได้แต่งเป็นประโยคปฏิเสธได้นะคะ